คู่18นาฬิกาคู่บิ๊กแมตช์คู่ใหญ่ของเกมวันเสาร์ครับจาก SCG Stadium SG เมืองทองเจอกับชลบุรี FC ครับดูรีลุยก่อนจังหวะจิ้มซ้ายแต่ไม่โดนของพี่พบบอลของชลบุรีลุยต่อครับอดุลลาโซก้มหน้าแล้วยิงครับไม่มีปัญหาสำหรับกวินยิงบดๆนะฮะจังหวะนี้รีบยิงไปหน่อยแล้ว SG เมืองทองลุยบ้างครับแล้วดูมาริโอเปิดพิธิพันธ์พ่วงจันทร์ชนเสาครับโอ้โหนี่พิธิพันธ์ถ้าโน้มตัววันเล่ไปเลยนะครับแหมสวยงามมากนี่ก็คือนิดเดียวเท่านั้นนะครับคงไม่ทันแล้วนะครับดีสัปดาห์ที่แล้วเจอบุรีรัมย์นี่ก็ทำได้ดีด้วยนะฮะแล้วนี่ฝากแล้วไปครับซ้ายของธีรศิลป์บอลไม่ตรงกรอบนี่แหละครับลูก give and go แล้วครับแล้วดูบอลของทางดัสกรทองเหลายิงครับให้ผ่านมือสินธีชัยมาเป็นแพทเทิร์นของฟุตบอลเลยนะครับคือยิ่งเล่นยิ่งเห็นรูปแบบที่หลากหลายของเมืองทองนะครับทำได้ดีจริงครับวันนี้และดู give and go อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นประตูโดยมาริโอ ยูรอฟสกี้ลุงนี้ต้องบอกว่าเข้าชั้นเลยนะยิงเข้าเลยครับต้องดีใจแบบนี้ครับแล้วดู นี่ก็ไม่ดีใจอันนี้ก็เยอะไปนะฮะ นี่แหละครับคนเข้ามาเชียร์เขาแบบนี้หรือเปล่านี่8ลูกแล้วนะครับมาริโอก็น่าจะขึ้นนำไปเท่ากับอาซมเซาเท่ากับอาซมเซาอาซมเซาไม่ยิงวันนี้ไม่ยิงนะไม่ยิงก็ไปเท่ากับอาซุนเซา8ลูกเกมในครึ่งหลังครับธีรศิลป์แดงดาโยกผ่านไอเดอร์สันพอลุกก่อนลูกก็โดนเกี่ยวธีรศิลป์ก็เป่าจุดโทษนะครับจังหวะนี้ชัดเจนมากๆครับเสียงไม่ขึ้นครับดอสันโตสครับว่าลูกนี้เป็นจุดโทษจริงๆในขาซ้ายนะครับเนี่ยจะเนียนนะคุณธีรยุทธคือธีรศิลป์ลุกเร็วกว่าพอลุกเร็วแล้วยกขาซ้ายมาเกี่ยวข้อเท้าของธีรศิลป์นะครับแล้วดูมาโดยิงโอ้โหเห็นไม่มีชัยถ้าเกมนี้เมืองทองไม่มี3คะแนนแฟนแต่คนที่ดีใจที่เซฟได้นี่ครับที่ทำประตูได้ก็ถึงมีชัยคาดว่าอาจไม่แล้วเหมือนกันนะฮะเผื่อว่าจะมาตรงกลางคือด้วยความที่เป็นมาริโอด้วยหรือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ครับคือพอเป็นมาริโอแล้วชอบยิงตรงกลางยิงชิปหรือยิงอะไรก็แล้วแต่หลายหนเนี่ยมีแนวโน้มคือต้องบอกว่าเพื่อนจับทางได้นะครับทำการบ้านมาครับสินธีวีชัยลูกนี้โอกาสของทางชลบุรี FC บ้างครับได้มงแต่ว่าไม่ผ่านมือกวินคว้าสบายในช่วงท้ายเกมของอเดซันดอสองตัวสุดท้ายเป็น3แต้มของ SG เมืองทองที่เอาชนะชลบุรีได้ 1-0 ครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น